สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมากันอีกครั้งนะครับหายไปนานใช่แล้วครับไม่ได้หายไปไหนหรอกกักตัวกักตัวอยู่ในออฟฟิศตัวอยู่ในบริเวณของตัวเองนะครับผมกับเบียร์นี่แทบจะไม่ได้เจอคนเลยทุกวันนี้ต้องให้คนเอาข้าวความน้ำมาส่งที่ออฟฟิศเลยนะฮะไม่กล้าออกไปไหนเลยมึงเวอร์ป่ะเวอร์ไปจริงๆอ่ะแล้วไม่ใช่แล้วเวิร์ค from home แล้วสลิปแอทโฮมอ่ะแอทโฮมนี่นอนบ้านมึงเองใช่ไหมนอนบ้านตัวเองดิครับเฮียนอนบ้านตัวเองนะครับมันไม่ได้นอนที่อื่นนะครับนอนที่อื่นเด็ดซวยเลยที่หาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับเรากันอยู่กันมาเป็นปีละแต่คนเริ่มชินแล้วเริ่มปรับตัวปีที่ไหนสามใช่ไหมสองกว่าทีนี้ทุกอย่างไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปมันคงก็มาขายออนไลน์มากขึ้นใช่มากขึ้นหน้าร้านก็ขายน้อยลงเพราะมันเจ๊งใช่มันขายไม่ได้ไงไม่เจ๊งก็ขายน้อยลงแล้วครับแต่เราก็มาขายออนไลน์ทีนี้เวลาขายออนไลน์เนี่ยพอหลังจากที่เรามาทำขายออนไลน์เนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าเยอะขึ้นใช่ลูกค้าก็เห็นเราเยอะขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบกันไปแค่นั้นเองพอมันอยู่บนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยของคนทุกบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราต้องมีไมโครโฟนเราก็มีแท็บเล็ตเราก็มีอะไรจะไปทำงานที่บ้านถูกไหมจากที่เคยเลิกใช้ไปพักนึงเนี่ยกลับมาต้องมาเอามาใช้เท่านี้พอสินค้าเนี่ยมาใหม่ปุ๊บเนี่ยสำหรับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยโซนี่ก็เล็งเห็นเลยครับว่าโอ้โหเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเป็นตลาดที่แบบยิ่งใหญ่ใช้ได้เลยตอนเวลานี้ก็เลยทำหูฟังไอ้ตัวที่ว่านี้ออกมาคือตัวนี้นั่นเอง SRS NB10มองแรกๆนี่อย่าไปนึกว่างูดินนะหรือเอาปิงกระพาดคอนะไม่ใช่เอาปิงตัวนี้แต่นี่เป็นไมโครโฟนเขาเรียกว่าเป็นลำโพงและไมโครโฟนที่อยู่ตรงคอเรานี่แหละน้ำหนักไม่มากครับเฮียต้องบอกกันว่ากว้างๆนะไล่มานะเวลามองสินค้าประเภทแบบนี้เนี่ยบางคนต้องมองอัตประโยชน์ให้ออกนะใช่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมาแบบว่าเฮ้ยกูจะเปิดแดนแล้วเต้นอ่ะไม่ไม่ใช่นะครับขนาดนั้นใช่ครับจุดประสงค์ของเขาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยหนึ่งอย่างอิสระจากมือใช่ผ้าตรงคอหยิบเปิดโน้ตบุ๊กมานะฮะแล็ปท็อปพิมพ์อะไรได้หมดจับปากกาเขียนอะไรทุกอย่างได้ครับสบายๆแล้วเวลาว่างจากการประชุมหรือคุยแล้วเนี่ยบางทีนั่งเซ็งๆก็ฟังเพลงได้แล้วพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ตรงซ้ายกับขวาในระหว่างของหูเราในเพลงเนี่ยมิติมันก็จะเป็นสเตอริโอแล้วการแยกเสียงแล้วเหมือนคล้ายๆนะครับคล้ายๆเหมือนสวมหูฟังใช่เลยแต่ไม่ใช่หูฟังแต่ว่าไม่ต้องมารำคาญตรงหูเราแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดเวลาทำงานไปเนี่ยใส่หูฟังไปปุ๊บเนี่ยบางทีมือถือไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องบางทีตรงนี้แล้วมีอยู่ในบ้านลูกเด็กเล็กแดงร้องบางทีใครจะมีธุระอะไรมากดเคอรี่มาส่งแก๊สมาส่งไลน์ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องหมดครับอุปกรณ์ที่รู้เรื่องใช่รู้เรื่องแม่จริงๆนะเบสเรามันก็แบบนี้อย่างนึงมันก็กระล่อนจริงๆนะเวลาขายแบบนี้มันก็ต้องบอกว่าแบบนี้ดีดีไปหมดทุกอย่างพอมันขายหูฟังเนี่ยพูดออกหูฟังมันก็ดีเสียงดีมันทำให้เราตัดจากโลกภายนอกแต่พอมาขายแบบนี้บอกว่าโลกภายนอกอย่างน้อยต้องได้ยินเสียงบ้างเสียงบ้างนี่โอ้โหทำไมจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมึงเป็นคนมึงกับกูที่มันไหลไปได้เรื่อยเลยนะแม่งนะแต่ดีแล้วก็บอกว่าดีเดี๋ยวดูกันเลยค่ะปิดปุ๊บเจอดับแรกปิดข้างนี้ข้างหลังโอ้โหตกใจตกใจมันต้องวางอย่างนี้โอ้โหเฮียคุณว่าโซนี่แม่งอะไรวะแม่งใส่ไอ้ครับพอเปิดมาปุ๊บฮะแม่งเบาเล็กสบายไหมได้หมดนะฮะเฮ้ยได้ว่ะได้ดิไม่เบาไม่ใส่อะไรเลยไม่มีฟีลลิ่งของการแบบหนีบคอแล้วแบบว่าบีบตรงเนี้ยคือจริงๆเขาเข้าใจเฮียว่าประชุมเนี่ยไม่ใช่2ชั่วโมงนะบางคนประชุมครึ่งวันเลยมั้งเฮียกูบางทีกูไม่เข้าใจนะบางทีเขาประชุมอะไรกันนักหนาประชุมกันทีสี่ห้าชั่วโมงประชุมหาอะไรวะกูเห็นมึงกับกูคุยกันนาทีเดียวเองเรียบร้อยสองนาทีปรากฏไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเล่าต่ออันดับแรกเนี่ยพอจับมาปุ๊บเนี่ยไม่เหนียวมือแมททีเรียลเป็นไงเฮ้ยแมททีเรียลนี่เกรด A เลยนะเกรดนิ่มคือบางทีเนี่ยไอยางบางทีบางตัวเนื้อบางทีบางตัวเนี่ยจับไปแล้วเหนียวมามันเหนียวมือใช่ป่ะพอจับปุ๊บชิดหายแล้วกูไปล้างมือรอบนึงล้างมือกลับมาพอจับที่ขาเขาอ้าวเหนียวอีกแล้วกูไปจับไปล้างมืออีกทีนึงอันนี้ไม่เหนียวทั้งวันเลยล้างกันอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ต้องล้างเนี่ยจับอยู่แล้วเนี่ยไม่เหนียวพอไปนะรับสายทำยังไงวะสายอ่ะมึงแพ้ก่อนกูให้มึงแพ้เพราะกูแพ้ไม่เป็นมองไม่เห็นมีอยู่ไงวะมึงขายของเป็นเปล่าวะมันมองไม่เห็นไอ้แม่นผมไม่ได้แม่นเหี้ยนะเว้ยอ้าวเจอแล้วแหมมาอ่ะโอเคเจอแล้วมันจะขีดขึ้นมาเป็นว่า SRSNB10 ลองเปิดสักเพลงนี้ให้มันมีดูฟังเสียงด้วยหน่อยเฮียฟังเพลงจาก YouTube แล้วกันง่าย
พอได้ไหมเฮ้ยนู่นอันนู้นเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเหมือนผีหลอกว่ะจริงอ่ะจริงชิบหายไม่ซื้อเลยคือมึงลองดูดิมันเหมือนกับว่าเสียงมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันยังฟังแล้วงงๆมึงเห็นอ่ะมันเป็นไหมมันขึ้นมาอยู่บนนี้ด้วยนะนี่มันส่องขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เหมือนผีหลอกว่ะเฮ้ยแม่งโอ้โหเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะตัวนี เรื่องเพลงนี่ผ่านแน่นอนละเมื่อกี้ที่เทสกันเนี่ยเขาเรียกว่าคลอนะครับไม่เจียวไม่เจ้าเลยถ้าใครมาบอกว่าอ้าวแม่งกูอยากแม่งทำแบบตูมตามตูมตามก็ต้องไปซื้อไอ้ตัวใหญ่ๆแล้วคุณก็มาวางข้างหูคุณอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะคลอนี่คือฟังเวลาคิดงานเนี่ยหรืออะไรข้าวทำครัวอะไรอยู่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณแบบจะคิดงานจะคิดเงินวางแผนอะไรก็ตามอะไรเดี๋ยวเรามาเทสกันเรื่องการรับสายงั้นเดี๋ยวผมไปโทรหาเฮียข้างนอกฮัลโหลได้ยินไหมครับเฮียชัดดีว่ะเงินที่ขอไว้ได้หรือยังอะไรนะไม่ได้ยินอ่ะเสียงอะไรเงินเรื่องของเงินอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเงินนี้เราต้องไปจ่ายพี่เขาเงียบๆมาหรือยังเรื่องนี้อะไรกูไม่ได้ยินเลยเรื่องนี้ไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ได้ยินกูรู้จักแค่นี้โซนี่นี่อะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรเรื่องนี้อะไรนี่อะไรมึงคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นเรื่องนี้เสียไม่คุยด้วยใช่หรือยังหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวยังไปแดกเลยไปโอเคไปสรุปเลยดีกว่าเสียงของโซนี่ตัวนี้เนี่ยเรื่องขุ่นมัวเนี่ยไม่มีมันใสเลยคือไอ้ฟูลเลนตัวเนี้ยมันออกมาเนี่ยกุ้งกริ้งแล้วฟังเพลงเนี่ยผมบอกว่าฟังเป็นแบ็คกราวนะแล้วมิติเนี่ยโอเคคือว่าออกมาปุ๊บเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยระหว่างท้ายทอยตัวเนี้ยชิ้นดนตรีแต่ละอันเนี้ยมันแยกดีเอาผมใช้คำว่าคำนี้แล้วกันว่าแยกได้ดีเหมือนกับหูฟังชั้นดีก็แล้วกันแต่มันไม่ได้ดังขนาดที่คุณต้องการขนาดนั้นนะครับครับแบ็คกราวมิวสิกต้องฟังก็ต้องเข้าใจเสียงที่ผมได้ยินดีกว่าเมื่อกี้ผมเป็นคนไปรับโทรศัพท์เสียงโทรเสียงโทรไมโครโฟนชัดไหมชัดเจนมีเสียงแบบอูอีเสียงลมเสียงไม่มีเลยแต่อาจจะมีปลายที่มันแบบอาจจะยังไม่ได้เบอร์นิดนึงคืออาจจะแต่ชัดเจนว่าชัดเจนนะคุยรู้แต่เสียงคุณพูดเข้ามาเนี่ยมันระดับบลูทูธทั่วไปเลยเวลาเสียงคุณเวียโทรเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดเหมือนกับเราหูฟังใช่ต้องบอกก่อนนะแต่เหมือนแฮนด์ฟรีอ้าวแฮนด์ฟรีเหมือนแฮนด์ฟรีนี่แหละน้ำหนักเบามากขีดกว่าราคาเท่าไหร่วะราคาเท่านี้เอง4990นี่ก็ไม่แพงนะไม่แพงจริงๆกูยังนึกว่าแม่ง7799 7879 79เลยนะ7790เพราะว่ามันวัสดุดีวัสดุดีโอเคก็อย่างนี้นะครับก็ฝากตัวนี้ไว้ให้พิจารณาดูพันดีๆไว้ให้นะครับเวลาจะใส่ออกไปนอกบ้านจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะก็ผ่อนไปได้มันก็ไม่ได้เหมือนเอาแบบเอาปิงน้ำแดงอะไรหรือมันมาคล้องคออะไรหรือว่าไส้เดือนหรือว่าปลาไหลอูกันนี่อะไรอูนี่ใช่ไหมไม่ได้เหมือนเอาปลาไหลอะไรมาคล้องคออ่ะวันนี้ผมกับเบียร์เดี๋ยวขอลาไปทานข้าวปลาหิวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหิวข้าวนะครับไปก่อนโอเควันนี้มากันให้หายคิดถึงครับผมเดี๋ยวเจอกันโอกาสต่อไปไว้เจอกันใหม่ครับโควิดซาใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจัด
จัดใหญ่เลยนี่ว่าใหญ่ฉลองกินผู้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ